แล้วมีเครื่องมือสักตัวไหมครับที่ยกตัวอย่างขึ้นมาสำหรับใช้ในการวัดค่าความเป็นชนวนที่สามารถซื้อไปใช้งานกันแบบง่ายๆเลยก็จะมีอยู่เป็นรุ่น9070นะครับตัวนี้จะเป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์ของแบรนด์เมทเทลนะครับก็จะเป็นมิเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็เทสอินซูเลชันได้ถึง 1,000 โวลต์นะครับก็สามารถเป็น easy check แล้วกันนะครับที่จะทดสอบว่าชนวนของเราเนี่ยตามจุดต่างๆเนาะมันยังดีอยู่ไหมแล้วเรื่องของสายส่งหรือว่าสายตัวนำของเราครับมันมีอะไรบ้างครับที่เราต้องตรวจสอบโอเคนะครับตัวนำเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีการเสียอยู่ไม่กี่แบบต้องบอกอย่างนี้นะครับหนึ่งคือสายขาดถ้าขาดไปเลยใช่ไหมมันก็ไปพร้อมชนวนถูกต้องไหมใช่ครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ขาดไปเลยนะครับมันขาดข้างในอันนี้งานยากอ่ะชนวนยังหุ้มอยู่ใช่ไหมใช่ครับโดนน้ำพัดใช่ไหมสายงอฉนวนขาดไอตัวฉนวนไม่ขาดแต่สายไฟข้างในมันขาดไปแล้วมันกรอบมันขาดไปแล้วถ้ามันขาดไปเลยเนี่ยมันก็จะจ่ายไฟไม่ได้ใช่ก็ดูง่ายว่าเส้นนั้นแบบมันขาดปัญหาคือมันเกือบจะขาดสิครับถ้ามันเกือบจะขาดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนั้นจะเกิดเป็นความร้อนขึ้นมานะครับแต่การที่เราจะเห็นเป็นความร้อนเนี่ยคือเราต้องรันระบบก่อนใช่ไหมใช่ครับคือปัญหาคือเราก็ไม่รู้ว่ามันมีจุดร้อนตรงนี้กี่จุดเพราะฉะนั้นใครจะกล้าใช่ไหมใช่เลยรออันไหนร้อนเอากล้องความร้อนไปส่องก็คงไม่ทันแหละน่าจะไฟบึ้มบ้ามบึ้มบ้ามแล้วใช่บึ้มบ้ามบึ้มบ้ามไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับผมก็แนะนำให้เป็นเครื่องค้นหาตำแหน่งชำรุดของสายไฟนะครับตัวเครื่องเนี่ยถ้าให้ยกตัวอย่างที่เราขายอยู่นะครับก็จะเป็นตัว TDR Pro นะครับของแบรนด์กอสเซนเมทวัตนะครับคือเครื่องตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถหาได้ว่าในสายไฟของเรานะครับโดยที่เรายังไม่ได้ออนระบบนะเราสามารถหาได้ว่าณตำแหน่งกี่เมตรกี่เมตรนะครับของสายไฟของเราเนี่ยที่มีการขาดในนะครับหรือสายไฟบางชนิดบางจุดเนี่ยมีฉนวนที่มันอาจจะบางไปนิดความชื้นเข้ามานะครับหรือสายไฟเราอาจจะแบบว่าไปลัดวงจรกับอะไรสักอย่างนะครับตัวเครื่องนี้สามารถบอกได้เลยว่าปัญหาพวกนี้อยู่ที่กี่เมตรครับเรากางแบบมาแล้วก็มาซ่อมบำรุงแล้วนอกจากสายไฟในบ้านครับเรายังสามารถตรวจสอบสายไฟอื่นๆได้ไหมครับนอกระบบสุขภัณฑ์หรือว่าระบบสายไฟแรงสูงที่ลอดตามใต้ท่อต่างๆที่ใช้งานกันตามฟ้าโอเคครับก็ตัวเครื่อง TDR นะครับจริงๆแล้วออกแบบสำหรับสายไฟที่เป็นสาย power นะครับถ้าเป็นสายไฟที่เป็นมีฉนวนหุ้มนะครับสามารถทดสอบได้นะครับอาจจะต้องดูในเรื่องของคอนเนคเตอร์นะครับว่าให้มันสัมพันธ์กันนิดนึงแค่นั้นเองสามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านด้วยเหมือนกันเลย